พระจริยวัตรพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาการดูแลม้าของหน่วยใช้ในกองทัพบกท่านเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงให้ความสำคัญด้านสุขภาพม้าสุขลักษณะของโรงม้าการรักษาพยาบาลม้าและสถานที่ฝึกขี่ม้าเพื่อให้ม้าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาและเป็นมาตรฐานสากลจากการที่พระองค์ทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้ายิ่งทำให้พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลม้าเป็นอย่างมากพระองค์ทรงมีความเข้าใจถึงความสำเร็จของการแข่งขันกีฬาขี่ม้านั้นว่ามีองค์ประกอบหลายๆด้านที่มีผลต่อความสำเร็จและการดูแลม้าก็เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จดังกล่าวดังนั้นพระองค์จึงทรงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดูแลม้าของหน่วยใช้ในกองทัพบกให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับสากลตามนานาประเทศโดยเมื่อวันที่10สิงหาคม2561ณพระตำหนักสิรินภาวังสุโขทัยทรงมีรับสั่งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดูแลม้าของหน่วยใช้ในกองทัพบกดังนี้การฝังไมโครชิป Animal ID กับม้ากีฬาตามที่พันเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเสมอมาทรงเล็งเห็นความสำคัญของการทำเครื่องหมายประจำตัวของม้าทรงรับสั่งว่าม้ากีฬาของหน่วยใช้ม้าในกองทัพบกจะต้องใช้การฝังไมโครชิป Animal ID กับม้ากีฬาของหน่วยทุกตัวเพื่อให้เป็นไปตามที่สหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ FEI กำหนดเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลม้ากีฬาของกองทัพบกจะได้สามารถนำไปแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศกรมการสัตว์ทหารบกน้อมนำรับสั่งของพระองค์มาดำเนินการทันทีโดยได้ดำเนินการจัดหาไมโครชิปสำหรับม้า Animal ID จำนวน 5,690 ชิ้นและเครื่องอ่านจำนวน65เครื่องเพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยใช้ม้าของกองทัพบกโดยดำเนินการฝังไมโครชิป Animal IDกับม้ากีฬาของหน่วยจำนวน125ตัวเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นกรมการสัตว์ทหารบกยังได้น้อมนำรับสั่งไปขยายผลไปยังหน่วยที่ไม่ใช้ม้ากีฬาโดยดำเนินการฝังไมโครชิป Animal ID ให้กับม้าทุกตัวของหน่วยร่วมกับการทำเครื่องหมายประจำตัวของม้าแบบเดิมคือการตีตราเย็นทำให้เกิดความชัดเจนของเครื่องหมายประจำตัวสัตว์สามารถตรวจสอบได้ง่ายและสะดวกรวมทั้งไม่เป็นการทรมานม้าอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วประโยชน์ของการนำระบบการฝังไมโครชิป Animal ID ยังทำให้การแบ่งประเภทของม้าการพัฒนาสายพันธุ์ของม้าในภาพรวมมีความแน่นอนในการยืนยันสายพันธุ์และประเภทในแต่ละกลุ่มของม้าเพดดิกรีในกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยนับเป็นการขยายผลตามรับสั่งของพระองค์ท่านไปใช้ประโยชน์ให้กับหน่วยใช้ม้าของกองทัพบกอย่างแท้จริงสำหรับขั้นตอนการดำเนินการฝังไมโครชิป Animal ID ให้กับม้านั้นประกอบด้วยจัดเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และเอกสารการนำม้ามาตรวจรูปพรรณเพื่อยืนยันตัวตนว่าตรงกับสมุดประวัติหรือไม่การตรวจสอบไมโครชิป Animal ID จากตัวม้าว่ามีการฝังมาก่อนหรือไม่รับไมโครชิป Animal ID จากเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการฝังให้กับม้าการดำเนินการฝังไมโครชิป Animal ID ให้ม้าที่ตรวจสอบรูปพรรณเรียบร้อยแล้วการตรวจสอบหมายเลขไมโครชิป Animal ID ภายหลังจากที่ฝังลงในตัวม้าแล้วและการติดตามแถบหมายเลขไมโครชิป Animal ID ลงในสมุดประวัติด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลของพระองค์ท่านในเรื่องการฝังไมโครชิป Animal ID ให้กับม้ากีฬาทำให้ปัจจุบันม้ากีฬาของกองทัพบกสามารถนำไปแข่งในรายการที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเป็นสากลนอกเหนือจากนั้นแล้วกรมการสัตว์ทหารบกยังสามารถน้อมนำมาขยายผลไปยังกิจงานอื่นตามที่กล่าวมาแล้วทางต้นอีกด้วยนับเป็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในการดูแลม้าที่มีต่อหน่วยใช้ม้าของกองทัพบกนับเป็นพระกรุณาธิคุณที่กองทัพได้รับจากความห่วงใยของพระองค์โดยหน่วยใช้ม้าของกองทัพบกจะดำเนินการตามรับสั่งให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป